ต้นปี16กระบวนการนักศึกษาก็เริ่มมีการเรียกร้องประกาศใช้รัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ร่างนักศึกษาจะร่างเองจนกระทั่งช่วงวันที่6ตุลา16เนี่ยก็มีการจับแอคทิวิสต์ประมาณ13คนที่อนุสาวรีย์ที่ไปแจกใบปลิวเนี่ยตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงครับตอนนั้นผมไม่อยู่ผมไปพัทยาครับผมงานไปทำที่โน่นได้รับวิทยุติดต่อไปจากกรุงเทพนี่ครับว่านี่มีการจับกลุ่มผมก็รีบกลับมาทางตำรวจสันติบาล ก็เอาหลักฐานเลยมาชี้แจงผมตอนนั้นท่านคิดไหมครับว่าการจับกุมจะทำให้เรื่องบานปลายก็คิดเมื่อแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่เขารายงานมันก็จำเป็นจะต้องดำเนินการแต่หลังจากนั้นก็มีการเดินขบวนประท้วงครับก็มีการไปชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์ทำไมเหตุการณ์ถึงได้บานปลายจนกระทั่งเกิดความรุนแรงก็เขายื่นข้อเสนอว่าจะต้องปล่อยผู้ต้องหาไม่เกินวันที่12ตุลาจะต้องร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน6เดือนแล้วตอนนั้นรัฐบาลทำยังไงครับก็ที่แรกเราก็ยังไม่ยอมปล่อยเพราะเหตุว่าทางเจ้าหน้าที่เขาชี้แจงว่ามีหลักฐานสายืนว่าถ้าไม่ดำเนินการไม่ปล่อยพวกนี้ก็จะเริ่มเดินขบวนออกจากธรรมศาสตร์ในวันที่13ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากันเห็นว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดวุ่นวายไปในบ้านเมืองก็เลยปล่อยพวกที่ถูกจับอยู่ให้ปล่อยแล้วพวกนั้นก็ยังไม่ยอมกลับมาปล่อยแล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบครับยังไม่สงบการชุมนุมก็ยังมีต่อไปยังมีต่อไปเนี่ยแล้วยิ่งทำให้ผมเชื่ออย่างว่าต้องมีการยุยงอะไรกันเพราะเราปฏิบัติตามที่เขาขอก็ร้องแล้วก็เราก็ยังไม่รับความบ้านเมืองก็ยังไม่เรียบร้อยยังมีการดำเนินการกันอยู่แล้วตอนหลังพวกกรรมการศูนย์นิสิตศึกษาก็ไปเฝ้าในหลวงในหลวงก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลงความตกลงกันผู้แทนทั้งฝ่ายนิสิตศึกษาแล้วก็ผู้แทนทั้งฝ่ายรัฐบาลให้มาพบปะกันทำความตกลงกันแล้วผลสุดท้ายตกลงกันว่าพวกที่ถูกจับไว้เราปล่อยแล้วแล้วก็ทางรัฐธรรมนูญก็ตกลงว่าจะให้เสร็จภายใน1ปีนึกว่าพวกนิสิตนิสิตศึกษาเนี่ยจะเอาเรื่องนี่ไปบอกกับพวกที่จะเดินขบวนก็คิดว่าเหตุการณ์จะเรียบร้อยหมายความว่าผู้นำของกระบวนการนักศึกษาเนี่ยเมื่อเจรจากับท่านแล้วทางฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยก็กลับไปชี้แจงกับผู้ที่ชุมนุมประท้วงอยู่ครับว่าจะกลับไปชี้แจงกับพวกทั้งได้ทราบว่าคุณธีรยุทธบุญมีไปชี้แจงครับแต่ว่ายังไงก็ยังชี้แจงแล้วก็ยังมีการเดินขบวนกันต่อก็ยังมีการเดินขบวนกันต่อจนมาถึงหน้าพระรูปทรงมาจนถึงตรงวัดมัญจาตรงมุมวัดมัญจานะผมก็จัดการให้ทางกองอำนวยการปราบปรามเนี่ยให้รถวิทยุกับพวกกรรมการศูนย์นิสิตศึกษาไปเข้าไปที่ในเขาดินนะแล้วก็ไปพูดกระจายเสียงให้เข้าใจตกลงกันว่าจะให้พวกที่เดินขบวนวันนี้ได้กระจายกันไปให้กลับไปทางโน้นทางนังเลิงทางสนามม้ากลับมาทางพระรูปนี่ไม่ให้กลับมาเดินมาทางด้านสุนจิตตอนนั้นก็อยู่ตรงมุมสุนจิตมุมทางวัดบรรจานะแล้วก็ทางตำรวจก็กั้นอยู่ตรงใกล้ๆประตูวัดประตูสวนจิตจากนั้นตอนนั้นผมคิดว่าจะเรียบร้อยกันตกลงกันได้แล้วผมก็กลับบ้านกลับบ้านกันดึกแล้วตั้งตีสี่แล้วมาถึงบ้านไม่เท่าไหร่ก็ได้รับการติดต่อว่าเกิดตอนเวลา6นาฬิกาเกิดต่อสู้กันที่หน้าสวนจิตทางกลุ่มนิสิตศึกษาก็พยายามที่จะดันเข้ามาทางนี้ว่าเข้ามาทางนี้ทางตำรวจก็กั้นแล้วก็ข่าวทางโทรศัพท์ทางอะไรก็ออกไปว่าตำรวจทำรุนแรงยิงศูนย์นิสิตศึกษาตกไปในคูนักศึกษาต้องหนีปีนเข้าไปในสวนจิตก็มีหนีไปทางอื่นก็มี
ผมรีบกลับไปที่กองกฎหมายกองในการปราบปรามตอนนั้นผมเข้าใจว่าคงจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันทุกอย่างตอนหลังเขามาชี้แจงกับผมว่ามีรถคันหนึ่งบ้านเขาอยู่ทางนี้ฮะเข้ามาทางบางซื่อเนี่ยเขาจะขอผ่านเข้ามาทางนี้ทางตำรวจก็ไม่ยอมให้ผ่านอ๋อแล้วคุณอะไรธีรยุทธก็ขึ้นไปบนหลังคารถที่เราให้ไปแล้วเราไปโฆษณาพูดแล้วคุณเสกสรรที่นำขบวนมาเนี่ยก็มาพบกับคุณธีรยุทธแล้วคุณพูดกันเข้าใจแล้วคุณเสกสรรก็ขึ้นไปบนหลังคาไปพยายามที่พูดให้ทางนักตัวนิติศึกษาเข้าใจแต่นี่เกิดคุณเสกสรรจะไม่สบายยังไงไม่รู้ก็ลงมาจากหลังคารถทางตัวนิสาติดนักศึกษาอาจจะคิดว่าใครไปทำอะไรคุณทีนี้ไอ้คุณเสกสรรเขาก็เลยเฮโลกันเลยว่าเกิดปะขว้างปากันเกิดการขว้างปาตำรวจใช่ไหมครับขว้างกว่าตำรวจและทางตำรวจก็ใช้ไอ้แก๊สน้ำตาไม่ได้ใช้อาวุธอะไรรุนแรงใช้กระบองยางแก๊สน้ำตาจากจุดนั้นเรื่องก็เลยบานปลายเรื่องก็เลยบานปลายไฟกันใหญ่แล้วก็มีการโฆษณาบอกว่านักศึกษาตายถูกตีจมน้ำในคูสนจิตนะแต่ความจริงแล้วไม่มีเลยแต่คนเดียวไม่มีมีการโฆษณายังไงครับเขาโฆษณาเขาโทรศัพท์ไปตามบ้านอ๋อใช้วิธีโทรศัพท์ตามบ้านมีข่าวว่าคุณอะไรเชื่ออะไรว่าตัวนั้นตายแต่วันนี้คุณวสินเด็กคุณชอนแค่เห็นเองวันนี้ไม่ได้ตายเลยแล้วที่มันเกิดยิงขึ้นน่ะไม่ใช่พวกนั้นไม่ได้บาดเจ็บหรือล้มตายเพราะทหารคือมันมีที่ตรงหลังคากรมสรรพากรน่ะมีคนยิงปืนตอนที่ปะทะกันอยู่มีคนยิงปืนไปที่โรงพักทางโรงพักชนะสงครามแล้วก็ยิงไปทางศูนย์นิติศึกษาเนี่ยมีคนยิงไม่ทราบว่าใครครับไม่ทราบว่าใครตอนหลังก็ทางทหารทางตำรวจที่ขึ้นไปจับตัวได้แต่วันนี้ไปซะแยะแล้วจับได้ทำไมกี่คนสัก10คนได้เอาตัวมาที่โรงพักชนะสงครามแล้วก็รถทหารเขาจะกลับมาจากทางผัดฟ้าเนี่ยก็เลยฝากรถทหารมาด้วยยังไม่ส่งที่กองทัพที่หนึ่งครับปรากฏว่าพวกนี้พูดไม่เคยรู้เรื่องแต่งตัวคล้ายๆทหารแต่ไม่ใช่ทหารแต่งสีเขียวๆเนี่ยพูดไม่เคยรู้เรื่องหมายความไม่ใช่คนไทยครับคือพูดไม่ใช่พวกคนไทยอีกจุดหนึ่งก็ที่ตอนกลางคืนวันที่14ที่หน้าทบวงไหลายเดิมซึ่งอยู่ที่สะพานฟันฟ้าเดี๋ยวนี้เป็นของกระทรวงเกษตรนะติดกับกระทรวงเกษตรมีคนเป็นคนไปตั้งยิงที่นั่นแล้วพวกนี้เขาจับได้ก็มาไว้ที่โรงพักดังเลิงก็เป็นคล้ายๆพวกเดียวกันนั่นคนสุดท้ายไม่ทราบว่าใครสั่งให้ปล่อยแต่ให้พวกนี้ไปได้บอกว่าเป็นพวกนิตินักศึกษาให้ปล่อยไปก็เลยปล่อยเขาปล่อยไปแต่ที่นั่งเลิกเนี่ยมันเกิดไฟไหม้และพวกนั้นก็เลยถือโอกาสหนีพวกที่บาดเจ็บล้มตายเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระทำของฝ่ายทหารเพราะว่าผมปวดขันเหลือเกินในหลวงผมไปเฝ้าในหลวงมาวันที่10ท่านก็บอกว่าอย่าให้ใช้อาวุธอะไรรุนแรงนะท่านทรงมีรับสั่งไม่ให้ใช้ความรุนแรงไม่ให้ใช้ความรุนแรงบอกแต่ใช้ความรุนแรงแล้วคอมมิวนิสต์จะเข้ามาแทรกแซงผมก็ปฏิบัติตามพระรับสั่งแต่กระแสรับสั่งทุกอย่างออกคำสั่งไปเลยว่าไม่มาประชุมชี้แจงว่าไม่ให้ใช้อาวุธรุนแรงให้ใช้แก๊สน้ำตาใช้เครื่องฉีดน้ำมีการเก็บคำสั่งของท่านครับตอนนั้นจริงหรือเปล่าตอนนั้นอยู่ที่ผมไปอยู่สิงคโปร์
มีนายทหารไปเยี่ยมพลพลตรียุทธศักดิ์คล่องตรวจโรคไปเยี่ยมผมที่นั่นแล้วก็เอาไอ้สำเนาคำสั่งนี่ให้ดูมีคนสั่งให้ทำลายแต่ว่าเก็บไว้ยังไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำลายเอาไว้ให้ผมดูในกองทัพเองเนี่ยก็มีผู้ที่รู้เห็นกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นครับก็พวกที่เราจับได้ที่ว่าเป็นทหารป่านะครับก็มีพวกในแน่นสั่งให้เข้ามาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของขบวนการนักศึกษาใช่ไหมไม่ใช่มีคนอื่นที่เข้ามาครับเข้ามาแทรกแซง